แล้วก็มาพูดถึงกรงอนะครับก็5มตินะครับพี่มนคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่2 5อีก2มติเนี่ยมองว่าลดอีก25 basis p o i ป t นพอยะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเหมือนแงมประตูแล้วแหละนะฮะหลายๆคนก็น่าจะมองแบบนั้นนะครับว่าครึ่งปีหลังมีโอกาสที่จะลดอัตราดอกเบี้ยนะครับถ้ามาดูสิ่งที่ทางของธนาคารแห่งประเทศไทยเขาพูดนะครับก็ก็เหมือนบวดดิ้งเนี่ยมันก็เหมือนเปิดประตูจริงแหละนะครับเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังอ่านให้ฟังเลยก็ยังได้นะครับก็ คือเขาระบุว่ามีความไม่แน่นอนสูงนะครับในระยะข้างหน้าจากปัจจัยวัฏจักรเศรษฐกิจแล้วก็ปัจจัยเชิงโครงสร้างนะครับผมแล้วก็การดําเนินนโยบายในระยะข้างหน้าเนี่ยจะพิจารณาให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจและเงินเฟ้อนะครับแปลว่าเขาอาจจะขอดูตัวเลขก่อนถ้าตัวเลขเงินเฟ้อออกมาแย่โดยเฉพาะถ้าตัวคอีพีอเนี่ยติดลบอันนี้ก็น่าจะแทบจะแบบเพิ่มโอกาสมากๆเลยนะพี่มนที่เขาจะลดดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลังก็ล่าสุดมกราก็อยู่ที่บวก0.5ก็ไม่ไม่ไม่สูงละ นะครับต่ถ้าสมมติติดลบก็มันก็จะเป็นลักษณะของถ้าภาษาเศรษฐกิจก็คือเศรษฐกิจเริ่มเฟืละอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นประเด็นหนึ่งซึ่ทําให้โอกาสลดดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นเยอะนะครับครับส่วนตัวของ GDP ก็หันคาดการตามที่เราคาดเลยนะครับพี่มนก็ปรับของปี67นะครับเหลือ 2.5- ถึงสเปอร์เซ็นะครับเดิมทีเราจะเห็นตัวเลขสามเปอร์เซ็นขึ้นไปใช่น,นี้ไม่มีตัวเลขไหนที่เขาคาดสูงกว่าสามนะส่วนใหญ่นะครับพี่ช่วงนี้ใช่ไหมครับก็ก่อนหน้านี้นี่เลขสอง ไม่พูดกันเลยตอนนี้เริ่มเห็นเลขสองละในหลายๆหน่วยงานนะครับก็มีอย่างเนี้ยของแบงค์ชาติก็2.5ถึง3%เปอร์เซ็นต์แล้วก็1ยงกรกกรก,ก,ก็เห็นเป็น2.8มันเริ่มเห็นตัวเลขสองเนี้ยมาเรื่อยๆละก็แสดงว่าทุกคนก็มองภาพเดียวกันว่าเศรษฐกิจอกของเราเนี้ยเขาโตน้อยกว่าที่เคยคาดการจริงๆนะครับครับส่วนตัวเลขนะักท่องเที่ยวที่แบงค์ชาติคาดนะครับปีนี้อยู่3 4 5ล้านรายนะครับก็พอๆกับทททนะครับ,รบทททก็มอง3 0 5ล้านนะครับตอนนี้เราก็ดูประมาณ34ล้านนะครับพี่มนต์ครับก็คอนเซนแซสก็มองใกล้ๆกันนะครับไม่ต่างกันมากนะครับเอ่อตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติตลาดจริงๆเมื่อวานเนี่ยมี Price in ในกลุ่มของไฟแนนซ์ไปนิดนึงนะครับพี่มนต์บวกกันประมาณสัก1%กว่านะครับเมื่อเช้าก็คุยกับพี่การนะครับผมแอนนัลลิสต์เราที่ดูกลุ่มไฟแนนซ์เซกเตอร์เนี่ยคือพี่การก็มองว่าโอเคแหละอันนี้มันก็เป็น positive นะครับกับไฟแนนซ์ถ้าเกิดดอกเบี้ยลดจริงๆแต่ถามว่าจะไป Price upside in เป็น แฟกเตอร์เลยไหมเนี่ยอาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นใช่ครับว่าเร็วไปนิดนึงด้วยนะเพราะว่า<ล>จริงๆช่วงที่ผ่านมาก็เล่นเต็มนี้ไปแล้วนะครับ <laughs> พี่มนใช่เพราะว่าถ้าลดดอกเบี้ยก็คงเป็นช่วงครึ่งปีหลังไปนะครับแล้วก็เอฟเฟกที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันก็คงเร็วที่สุดก็ต้องปีหน้าล่ะ2,025เพราะว่าส่วนใหญ่ก็ทาง finance เนี่ยเขจะใช้วิธีการก็คือออกหุ้นกู้ซึ่งก็คือหุ้นกู้เดิมก็ยังอยู่ ก็ถ้าเป็นคุณกู้ใหม่ที่มันอาจจะถูกลงได้นิดหน่อยเนี่ยก,ก็ก็น่าจะไปไพรซซินแบบแบบน่าจะเริ่มเห็นเอฟเฟกก็คือปี2025ขึ้นไปนะครับแต่ว่าก็ก็ต้องต้องต้องเรียกว่าจะพูดถึงความเสี่ยงนิดหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าอย่างมองแล้วเนี่ยถ้าสมมติมีการลดดอกเบีย้ยเนี่ยแสดงว่าในเชิงเศรษฐกิจก็คือมันแย่ลงถ้าลดเร็วไปนะก็คือเหมือนกับว่ามัน,มน,มน,มนเป็นมันเป็นมันเป็นบวกและลบในในค่าวเดียวกันนะครับเพราะว่าลดดอกเบี้ยก็ลดต้นทุนในพวกนี้ได้แต่ในขณะเดียวกันความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจเช่่นวา แสดงว่าเศรษฐกิจโตน้อยกว่าที่คาดภาวะเงินมันเฟืดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้สะท้อนไปถึงรากญ่ารายย่อยอะไรต่างๆที่เป็นลูกค้าของทางกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยก็จะมีปัญหาเพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับนะครับการลดดอกเบีย้ยอาจจะไม่ได้ไป Impact หรือว่าดีกับเขาขนาดนั้นแต่เศรษฐกิจที่มันแย่ลงกว่าที่เคยคิดกับมี Impact มากกว่า asset Qual i t y mm hmm. จะแย่ลงหรือเปล่า mm hmm. ก็ชดเชยด้วยอาจจะต้องให้ยิวที่สูงขึ้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันก็ ดังนั้นการที่มองแบบดอกเบีย้ยลงแล้วฟ i น a n นซ์ได้เ e น e f i t ทันทีเลยนี่ก็คงจะอาจจะเร็วไปนิดนึงเพราะมีหลายแฟกเตอร์ที่อาจจะต้องมาเกี่ยวข้องด้วยแต่ในเชิงเซนติเมนต์อย่างน้อยก็ดาวไซด์กลุ่มไฟแนนซ์ก็น่าจะดูน้อยลง<ช>เพราะว่าอ่ะมันก็มีเซนติเมนต์ตรงนี้เข้ามาหนุนอยู่ว่าอาจจะลดดอกเบีย้ยอะไรแบบนี้<ช>นะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่ใบคิดว่าก็เซนซิทีฟกับกลุ่มกับดอกเบีย้ยอยู่เหมือนกันนะครับพี่มนต์อย่างเมื่อกี้เราเห็นตัวบอลยิ<ช>เขาก็เริ่มเริ่มปรับพอร์ตกันแล้วนะ,ะ<ม>ก็ พันธบัตรรัฐบาลระยะยาวนะครับจะได้ล็อกหุ้นสูงๆไว้เพราะเขามองว่าดอกเบี้ยลงใช่ไหมฮะอีกอันหนึ่งที่เซนซิทีฟเนี่ยก็จะเป็นพวกรีดอินฟราฟันนะครับผมอย่างตอนนี้เนี่ยไปดูหลายๆตัวนี่เทรดแบบครึ่งของ NAV หนึ่งเทรดแบบ0.5เท่า NAV นะครับอย่างเช่นอ่ดีฟอดีฟเนี่ยปันผลก็เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะเทรด0.54เท่า NAV นะครับตัวของอย่าง BTSGIF นี่ก็0.5เท่า NAV TFFIF นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะเทรดครึ่งบุก นะครับผมก็ค่อนข้างถูกเหมือนกันสมมุติถ้าเกิดตลาดมาเล่นอะไรที่เซนซิทีฟเซนซิทีฟกับอัตราดอกเบี้ยนะครับพวกอินฟาไฟล์อะไรพวกนี้อาจจะเป็นทาร์เก็ตก็ได้นะครับผมครับและเซถ้าเกิดอ่าอิมโปรวฟขึ้นมาแบบ0.05เท่าบุ๊กเนี่ยโอ้มันก็ขึ้นมา10%แล้วนะเพราะตอนนี้เขาอยู่แค่0.5เท่าบุ๊กเองก็อับไซจากส่วนต่างเดียวก็10%แล้วก็ยิวก็สูงด้วยนะฮะอะไรตัวก็แบบเจ็ดอะไรแบบบนนี้ะครัก็เป็นทางเลือกในช่วงดอกเบี้ยเป็นต์อัของโอกาสลง ใช่ครับเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับถ้าลงจริงเนี่ยก็ positive ชัดๆเลยนะครับแต่คิดว่าถ้าตลาดจะเล่นเนี่ยคือไฟแนนซ์ก็เล่นไปแล้วพี่มนแต่กลุ่มนี้แปลว่ายัางขึ้นมาไม่ค่อยเยอะนะมันยังดิสเคากค่อนข้างเยอะก็เป็นกลุ่มที่ต้องจับตาแล้วกันจับตาก่อนนะครับสาหรับกลุ่มนี้แต่ว่าก็อีกอันหนึ่งก็จะไม่ค่อยดีน่าจะเป็นกลุ่มแบงค์นะมครับพี่มลใช่ครับเพราะว่าแบางค์ก็อ,อย่างที่เคยพูดมาตลอดว่าช่วงปีนี้ถ้าเราคงดอกเบีย้ยเต็มที่ของเรื่องของกําไรของแบงค์ก็ค่อนข้างนิว แต่ถ้าดอกเบีย้ยมีโอกาสลดเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องกระทบนิ่มนะครับก็น่าจะทําให้โอกาสกําไรของแบงค์น่าจะถูกกระทบด้วยก็มีโอกาสสูงขึ้นนะครับแล้วก็มุมมองของเราเนี่ยจากที่เราก็ค่อนข้างย้ํามาตลอดนะว่าปีนี้เรามองว่าไม่น่าจะไม่มีการลดดอกเบี้ยสำหรับประเทศไทยนะครับแต่ว่าล่าสุดที่คุย,ย,ยกับเยซูก็หลังจากเมื่อวานที่มีเสียงแตกนี่แหละก็ทําให้มุมมองก็เริ่มได้ว่าโอกาสที่เรามองว่าโอกาสที่จะลดดอกเบีย้ยเนี่ยมันสูงขึ้นค่อนข้างชัดเจนละ ก็น่าจะเป็นครึ่งหลังที่มีโอกาสลงแล้วถ้ามากที่สุดที่จะลดเนี่ยก็ประมาณสักห้าสิบปีนะครับนี่ก็อาจจะต้องดูโครงสร้างหลายๆอย่างด้วยดูจับตาเรื่องเงินเฟ้อ GDP เศรษฐกิจต่างๆควบคู่ไปด้วยนะครับถึงจะียกว่ามันมันทำให้แบงค์ชาติเนี่ยตัดสินใจในการลดดอกเบี้ยนะครับครับก็ขอทักทายแชทนนิดนึงนะครับคุณลิ t t เบิร์ d นะครับผมคุณลาลาครับคุณเมืองล่างคุณธงชัยแล้วก็คุณสกายนะครับยังไงก็ ขอบคุณมากที่ทักทายกันเข้ามานะครับอันนี้มาพูดถึงกลุ่มแบงก์กันดีกว่านะครับ<ม>ที่อาจจะดูเป็นโพสน a กทีฟหรือเปล่านะครับแล้วผลกระทบจะเป็นยังไงเราจะมียังลงตัวไหนได้อยู่ไหมอะไรแบบนี้นะครับ<ม>ก็ย้อนมาดูภาพนี้ก่อนจริงๆในรายการเคยเล่าแล้วนะฮะเรื่องของอัาดอกเบีย้ยนะฮะ<ม>ก็รอบนี้เนี่ยไปเทียบ3ามิกตเลยครับพี่มนก็คือจะเป็นปีย้อนไปปี2 0 0พมองไม่เห็นไง 2,000ต้นๆนะฮะแล้วก็มีตัวของซัพพลายนะครับปี2,008แล้วก็จะเป็นวิกฤตล่าสุดของโควิด19<ม>นะครับดูว่า MLR กับ MRR เนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยมันขึ้นมาขนาดไหน<ม>นะครับแท่งสีเทาเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะครับถ้าดูเนี่ยจริงๆวิกฤตช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวของ MRR เนี่ยภาพทางด้านขวานะครับอันนี้คือตัวของ Retail Rate <ม>นะครับผมเป็นสินเชื่อรายย่อยนะครับอาตาัตราดอกเบสสินเชื่อรายย่อยเนะี่ย ขึ้นสูงกว่าตลอดแต่ว่ารอบนี้เนี่ยถ้าดูแท่งสีเทาอย่างเดียวนะครับภาพทางด้านซ้ายเนี่ย m l r รอบนี้ขึ้นสูงกว่าโดยเฉลี่ยขึ้น175ปีบ,บนะครับสำหรับออดอกเบีย้ยขาขึ้นในรอบนี้นะครับส่วน MRR เนี่ยขึ้นน้อย138 basis point นะครับโดยเฉลี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้ก็ถือว่าช่วยรายย่อยพอสมควรนะครับทีนี้ถ้าเกิดดอกเบีย้ยเนี่ยเป็นขาลงจริงๆนะครับสมมุติว่าลงในช่วงขึ้นปีหลังเนี่ย ตัวที่น่าจะกระทบเยอะนะครับที่ต้องปรับลงเยอะเนี่ยก็น่าจะเป็นตัว MRR มากกว่าใช่ครับตัว MRR ด้วยด้วยความที่เขาขึ้นน้อยอยู่แล้วเนี่ยตอนที่เขาลงก็อาจจะไม่ได้ลงเยอะนะครับอันนี้ก็จะมีผลเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวภาพถัดมาเรามาดูในส่วนของ sensitivity นะครับมันก็สะท้อนไปเลยนะฮะคนที่ได้ประโยชน์เยอะเนี่ยปีที่แล้วก็ชัดเจนนะฮะคุณก็เอาพอฟอร์มขึ้นมาอย่างตัวของ BBL นะครับ KTB นะครับสองตัวนี้เนี่ยได้ประโยชน์เยอะสุดนะครับ sensitivity ของเราเนี่ยก็เนี่ยทุกๆ25บ basis point เนี่ยก็ ช่วยกำไรได้ประมาณ4%นะฮะสาเลยตัว KBank ก็ได้ประโยชน์เยอะเหมือนกันส่วนตัวที่ผลกระทบน้อยนะครับผมก็มีอย่าง TTB นะฮะจะเห็นว่าเนี่ยก็อยู่ต่ำสอนะครับสมมติ so, ถ้าดอกเบี้ยลดจริงๆเนี่ยในแง่ i v e อิมแพคมันก็จะน้อยกว่าตัวใหญ่ๆอย่าง BBL, KTB, KBank นะครับ SCB ก็เป็นท็อปิกของเราอันนี้ก็ผลกระทบก็น้อยเหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็มี MRR เยอะนะครับพี่มนเป็นลูกค้ารีเทลเยอะ อันนี้ก็ชัดเจนเพราะว่าอย่างบ b l KTB ปีที่แล้วน่าจะเป็นหุ้นที่เอาเพอร์ฟอร์มตลาดคัาค่างชัดเจนเลยนะครับได้ประโยชน์ตรงนี้ไปเยอะที่สุดแล้วก็มาดูตรงนี้เนี่ยที b ที่เป็นท็อปพิกเราเรามาเจาะลึกนิดนึงว่าค,คือก็ยังเป็นยังมองเป็นท็อปพิกอยู่นะครับพีนบน่มนถ้ามาดูเนี่ยหนึ่งก็คือลูกค้ารีเทลเนี่ยถ้าดูในภาพจะเห็นว่าค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดตัวที่เป็นสินเชื่อรถยนต์เนี่ยไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากดอกเบี้ยเท่าไหร่ด้วยซ้า นะครับผมซึ่งคิดเป็น30%เลยนะครับของนี้ที่เขาปล่อยนะครับผมก็เลยคิดว่าเนี่ยผลกระทบเนี่ยต่อให้ดอกเบีย้ยลงเนี่ยถ้าเทียบกับตัวที่เขาได้ประโยชน์จาก tax benefit เป็นสตอรี่ที่เราเล่ามาโดยตลอดนะครับเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เราเลือกเป็นท็อปิกเลยแหละนะครับ tax benefit เนี่ยอยู่ไปอีก4ีปีนะครับผมแล้วคือ Impact เนี่ยมันมันมากกว่าดอกเบีย้ยที่ลดด้วยซ้ำเพราะฉนั้นเน็ตแล้วเนี่ยก็ก็ยังดีอยู่ดีนะครับผมพี่มนมีภาพรวมก็คือจะเป็นตัวที่รับผลกระทบ ค่อนข้างน้อยในช่วงที่ดอลลาร์เป็นขาลงนะครับครับนั้นแล้วก็ยังเป็นท็อปพิกได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าโอเคภาพรวมของกลุ่มแบงก์เนี่ยจริงๆเราก็ปรับในต้นปีนะ<ม>พี่บลเราเห็นเห็นเทรนอะไรต่างๆของนิมอ,อะไรพวกนี้แ<ม><ม>ล<ะ>้ลบออกแล้วถ้าเป็นภาพรวมกลุ่มคือเราเป็นนิวทรัลจากโอเวอร์เบทปีที่แล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังมีท็อปพิกในนั้นอยู่ได้นะตัวนี้ก็ยังเป็นตัวที่ท็อปพิกของเราอยู่ก็ยังชอบอยู่นะครับสำหรับที b ผลกระทบก็น้อยนะครับถึงแม้และเซถ้าเกิดกรนงลดดอับ ย้ำอีกทีก็เป้าราคา TTB ของเราเนี่ยอยู่ที่2.5บาทนะครับมีอัพไซด์อยู่พอสมควรเลยถึงแม้ราคาหุ้นขึ้นมาแล้วเราเชื่อว่าภาพรวมเนี่ยผลกระทบน้อยแล้วก็อัพไซด์ยังมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นตัวที่น่าสนใจลงทุนต่อนะครับครับก็มาดูราคาหุ้นพอกรนง,โง,โงเหมือนมีข่าวนี้ก็เนกาทีฟกลุ่มแบงค์นิดนึงนะครับ TTB ก็ย่อลงมา1.1นะครับแต่ก็ย้ำเหมือนเดิมก็ยังมองเป็นท็อปพิกนะครับแล้วก็ยังมีอัพไซด์จากทาร์เก็ตไพรซ์เอาอยู่นะครับ แล้วก็ขอโปรโมทนิดนึงนะครับผมเป็นรายการใหม่ครับพี่มนนะคุณๆนะครับก็อันนี้แหละฮะเดี๋ยวบก็จะอยู่ในรายการด้วยนะครับผมมันจันทร์หน้าเริ่มวันแรกแล้วนะครับ12กุมภาพันธ์นะครับจะเป็นรายการทิสโก้ท็อกทุกเทรนด์ this week นะครับผมก็จะพูดถึงภาพรวมต้นสัปดาห์เลยนะครับเราก็จะพูดมองไปถึงข้างหน้าด้วยนะครับเราก็จะมีช่วงพิเศษด้วยเนี่ยนี่เดี๋ยวกักไว้ก่อนแล้วกันนะครับฝากทุกคนติดตามนะฮะอันนี้เนี่ยก็จะเริ่มทุกวันจันทร์นะครับเวลาบ่ายโมงสิบบ่าย สิบสามนาฬิกาสิบห้านาทีบ่ายโมงสิบห้านั่นเองนะครับก็จะมีไบยอยู่ในรายการแล้วก็มีผู้ดําเนินรายการอีกคนหนึ่งนะครับผมก็น้องโมงกรวีนะครับผมก็จะมาช่วยรันรายการกับไบนะครับพี่มนต์ดีเลยครับก็เป็นข่าวสารต้นอาทิตย์นะครับมาสรุปบางอย่างนอกเหนือจากข่าวเช้าก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งไปติดตามนะครับว่ามีอะไรบ้างก็จะเริ่มจันหน้านะครับสิบสองกุมภาทาง Facebook แล้วก็ YouTube บ i s c o s e c u r i t i e s เหมือนรายการตอนเช้าอย่างงี้เลยนะครับ